ก็ดูเบื้องต้นก็ดูเป็นแนวโน้มที่ดีครับแต่ก็ท่านประธานวิปท่านก่อนนะก็จริงๆก็ไม่ได้มีอุปสรรคในการทำงานมากขนาดนั้นนะครับที่ผ่านมาก็พูดคุยกันดีแล้วก็บางเรื่องที่มันเห็นไม่ตรงกันมันก็มีบ้างซึ่งผมก็คิดว่ากับท่านประธานวิปท่านใหม่ก็คงต้องมีบ้างเช่นกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีผมว่าเรื่องนี้ท่านประธานวิปท่านใหม่ท่านวิสุทธ์ก็ค่อนข้างแอคทีฟเกี่ยวกับเรื่องกระทู้ที่ทางผมได้กระทุ้งไปสัปดาห์ที่แล้วพอสมควรครับก็มั่นใจอยู่นะว่าเดี๋ยวจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบซ้ำเดิมขึ้นอีกไม่ต้องมาเรียกตามหากันว่าจะมาดีไปไหนอะไรเงี้ยก็รอดูครับเราดูวีคนี้เอาไว้ก่อนเลยครับวีคนี้นี่กระทู้ทั่วไปเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็เห็นแล้วว่าอาจจะมีบางท่านที่ขอเลื่อนแต่ไม่ว่ากันนะผมว่าประเด็นคือต้องอธิบายให้ชัดมากกว่าว่าไปไหนอย่างที่หมองบอกว่าตามข้อบังคับเนี่ยต้องระบุให้ชัดเจนนะว่าติดภารกิจเนี่ยติดภารกิจที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคืออะไรแล้ววีคนี้จะถามหาคุณพ่อหรือก็ผมก็เหนื่อยแล้วครับก็คงเท่าที่จำเป็นนะครับ